การปิดตายจากสังคมโลกมานานเกือบ50ปีทำให้เมียนมาแทบจะหยุดการเวลาและความเปลี่ยนแปลงไว้นโยบายด้านสังคมของเผด็จการทหารที่ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในคุณค่าของอดีตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกีดกันวัฒนธรรมต่างถิ่นโดยเฉพาะจากตะวันตกแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถขวางกั้นจินตนาการหรือหยุดยั้งความชื่นชอบของคนได้ภายใต้ข้อห้ามอันเข้มงวดศิลปินผู้หลงไหลดนตรีแบบตะวันตกหาช่องทางสร้างสรรค์ผลงานอย่างลับๆเมื่อมีการเลือกตั้งดูเหมือนเมียนมาจะมีเสรีภาพมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นแค่ความเหมือนในความเป็นจริงบางสิ่งที่นี่ยังบีบรัดศิลปินไม่ให้สร้างผลงานได้ตามใจปรารถนาNew-mur นิ้วมือไต่ไปตามคอกีตาร์อย่างรวดเร็วอีกมือกรีดรัวลงบนสายเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแตกพร่าอยู่บนเสียงกลองหนักหน่วงสอดรับกับเสียงร้องดุดันจากนักร้องดนตรีกระแทกกระทันถึงอกถึงใจและแสงไฟบนเวทีวูบวาบชวนตื่นตาเหล่าผู้ชมด้านล่างส่งเสียงโห่ร้องพอใจดนตรีแนวร็อกที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในช่วงยุค50ถึง60แพร่กระจายจนได้รับความนิยมและมีรูปแบบแยกย่อยแตกออกไปอีกมากมายดนตรีร็อกกำลังมาแรงในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่นี่รวมตัวกันหน้าเวทีออกสเต็ปตามจังหวะกันอย่างสุดฤทธิ์ปลดปล่อยตัวเองไปกับเสียงเพลงเร้าอารมณ์คอนเสิร์ตแบบตะวันตกแบบนี้มีเห็นมากขึ้นหลังเมียนมาเริ่มเปิดกว้างแต่เส้นทางสายดนตรีไม่เคยง่ายยิ่งเป็นดนตรีแบบตะวันตกในประเทศเอเชียที่ปิดตายมานานคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีคือร็อกเกอร์ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของที่นี่สวัสดีครับ Good to see you สวัสดีค่ะ Thank you for your time You're welcome So this is your playground Yeah this is our studioดาโก้กับเพื่อนอีก2คนก่อตั้งไซเอฟเฟกต์เมื่อ14ปีที่แล้วเสียงกีตาร์จัดจ้านประสานเสียงกลองหนักแน่นไม่ต่างอะไรกับร็อกต้นฉบับจากสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษแต่นี่คือร็อกจากเมียนมาปี2004เมียนมายังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของเผด็จการทหารสื่อและข่าวคราวจากตะวันตกหลุดรอดเข้ามาได้น้อยมากการจะเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจและเส้นเลือดทางเดียวในการเสพและศึกษาดนตรีคือร้านขายเทปที่บางทีมีเพลงของศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบหลุดออกมา I'm so like attached to Nirvana music in the first place when I first heard them at the time you know I mean listening to bands such as Guns N' Roses, Cinderella, Skid Row, Metallica, but that was around 19. So we were, I noticed we were like at least 10 years late. It is blazing, the violence is scattered across the town. Side effect เริ่มต้นอย่างยากลำบากมีอุปสรรคมากมายให้ต้องฟันฝ่ามากกว่าดนตรีร็อกในที่อื่นๆเผชิญกับการเซ็นเซอร์อันเข้มงวดจากรัฐบาลทหารไม่นับรวมถึงการไม่มีแม้แต่เวทีแสดงห้องอัดหรือเครื่องดนตรีมือกลองต้องซ้อมตีกลองกับหนังสือทุกคนในวงทำงานรับจ้างเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วค่อยเจียดเวลาให้กับดนตรีนักร้องเพลงร็อกเป็นอาชีพที่ไม่เคยมีใครได้ยินไซเอฟเฟกต์เป็นชื่อที่คนไม่รู้จักช่วงปี2011รัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังเริ่มเปิดประเทศสิ่งที่มาพร้อมๆกับการผ่อนปรนของคนกุมอำนาจคืออินเทอร์เน็ตและโลกอินเทอร์เน็ตนี่เองที่เปิดโอกาสให้พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาคนรักดนตรีทั่วโลกด้วยการขอรับบริจาคเพื่อนำเงินมาทำอัลบั้มชุดแรก It's really hard to be a musician here. We really want everyone in Myanmar and people all over the world to hear our music. We need your help. ถึงแม้จะมีคนบริจาคเงินกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100,000 บาทพอที่จะออกผลงานของตัวเองแต่ในขณะนั้นการที่เมียนมาไม่มีประชาธิปไตยดับฝันของพวกเขาเงินที่ได้รับการบริจาคส่งมาให้พวกเขาไม่ได้เพราะมาตรการคว่ำบาตรที่ทางการสหรัฐบังคับใช้กับเมียนมายังคงมีผลอยู่เวลาของพวกเขามาถึงในปี2014เมื่อมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและพรรค NLD ของนางองซานซูจีชนะการเลือกตั้ง
บรรยากาศทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างขึ้นเช่นกันในที่สุดสายเอฟเฟกต์ก็ออกอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองอินเทอร์เน็ตทำให้โลกได้เห็นพวกเขาทาง YouTube สายเอฟเฟกต์เริ่มได้รับเชิญออกไปเล่นดนตรีในต่างประเทศที่ตื่นเต้นและภูมิใจที่สุดสำหรับสมาชิกวงทุกคนคือการได้รับเชิญไปแสดงในเทศกาล South by Southwest ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานับเป็นครั้งแรกที่วงดนตรีร็อกจากพม่ามีโอกาสไปแสดงที่เทศกาลดนตรีชั้นนำของโลกเช่นนี้การเดินตามความฝันบนเส้นทางที่มีแต่ขวากหนามนั้นยากลำบากและส่งผลต่อความคิดจิตใจไม่น้อยระหว่างที่ต่อสู้เพื่อดนตรีร็อกวัฒนธรรมจากตะวันตกในสังคมเอเชียปิดอย่างพม่าหลายครั้งหลายคราที่ดาโก้เกือบจะถอดใจความกดดันความสับสนและความเศร้าในจิตใจรุนแรงจนแทบระเบิดออกมาในภาวะที่จิตใจตกต่ำถึงขีดสุดเขาเขียนจดหมายลาตายเดินไปที่ระเบียงห้องเพื่อทิ้งร่างลงไปกระทบพื้นเบื้องล่างแต่เพลงช่วยชีวิตและวิญญาณของดาโก้เอาไว้ Just right beforeI was jumping off, and then I was like thinking, okay, now in a few minutes, you know, my life is about to end, and what I would do before I die. And then only one thought only came in my mind, oh, I want to listen to music, a song, and then I'll be fine. Just, and then I put on the music, and I play the music, and that 3 or 4 minutes changed my, I don't know, changed my feeling at all.At the time, I had a feeling of something like connectedness. But they, I mean, maybe they don't even know that I existed here in Myanmar. But it made me feel like, you know, at least I'm living on the same planet with them, with these amazing musicians, with these incredible guys who made this incredible music. You know, that made me feel good, and that made me, like, not to want to die.มีอะไรบางอย่างในท่วงทำนองและเนื้อหานั้นที่อยากจะทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อและการอยู่ต่อก็เป็นการอยู่เพื่อใช้ดนตรีในการช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสภาวะต่ำสุดและโดนกีดกันจากสังคมมากที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาดนตรีมีบทบาทในการเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนโลกทั้งโดยตรงและทางอ้อมในเมียนมาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นในช่วงที่นางองซานซูจีถูกปล่อยตัวจากการคุมขังและลงเลือกตั้งเป็นปรากฏการณ์ที่ในช่วงหาเสียงมีศิลปินนักร้องขวัญใจวัยรุ่นมาช่วยเธอหาเสียงมากมายเมียนมาในห้วงยามภายใต้ท็อปบูธนั้นเสรีภาพในการแสดงออกและอิสรภาพในการใช้ชีวิตนั้นหาได้ยากเย็นแสนเข็ญยังไม่นับรวมถึงการเป็นสังคมที่ผู้หญิงต้องอยู่อย่างสงบเสงี่ยมผมยาวสลวยมวยเก็บเรียบร้อยในชุดเสื้อผ้าปิดบังเรือนร่างมิดชิดแต่เธอคนนี้ฉีกกฎเกณฑ์ทุกอย่างทีซินแรปเปอร์หญิงคนแรกและคนดังที่สุดของเมียนมาในขณะนี้ในสังคมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงสวมลองยียาวกรอมเท้าเสื้อป้ายข้างแขนยาวปิดข้อศอกและไว้ผมยาวตามธรรมเนียมเธออยู่ในลุคผมสั้นแปลกตารอยสักตามมือแขนและอาจจะเป็นส่วนอื่นของร่างกายแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่สีเข้มขรึมแบบที่ผู้หญิงพม่าที่นี่ไม่แต่งกันฮู้เนี่ยเบียวตะหลูบ่เนาะอุมาเม้งกะลีซูเม้งกะลีริยาเต็งๆมุ่ยๆไม่ชีฮูดีบ้าวมี่อบวาริวิดเดนาวดีตะดูโทรารินาวดีไซกะโทเรกะอิซาริตรูอ่ะไม่จ่ายบูและไม่คันอุปัสสีเนียลาบ่เนาะนาวพี่ย่อโหดีตะเซนโนเอสไตล์โหอ่ะตะชิ้นโซยเซมมายောက်จ้าลีริโหลမျိုးสู่ราမျိုးเม้งกะลีโหมะนุเวเนยောက်จ้าลีริโหลမျိုးอ่าပြောอ่ะไอ้โหลวูเวบิวเปียซอไอ้โหลหลุดาမျိုးริโหตรูอ่ะตะบ้อไม่จ่ายอูแม้มาไม่สั่นไอ้หล่อမျိုးနှိတ်กดတယ်ညံမညံမရုပ်သမီးတွေဒါဒီဆိုရဲ့နေတဲ့ဆိုရှယ်သိမှာတော့ဒီတရားရှိတာအောက်တုတ်ပဲရေးဆိုင်ကိုနိုင်ငံကရှပ်ပပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိုးထီးที่โดดเด่นแตกต่างจากสาวพม่าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดคือการสวมหมวกเบสบอลกับหัว
สัญลักษณ์สากลที่บ่งบอกตัวตนอย่างหนึ่งของแรปเปอร์ทีซินเริ่มเป็นแรปเปอร์เมื่อปี2004ห่วงเวลาที่วัฒนธรรมจากโลกภายนอกหลุดเข้ามาที่นี่ยากเย็นเต็มทีไม่ต้องพูดถึงคำว่าแรปเปอร์ไอ้พี่ในเด็กไอ้สารอแล้วว่าใส่แท้มาไม่ใช่ไอ้โหลลาพี่ก็เน่งชาพี่ก็เปล่าราမျိုးส่วนแล้วกูอ่ะสิ้นเปียดะโหลป่ะเนาะตรุก็เปลี่ยนเปล่าไล่ได้กะยุเลยไม่ใส่กูลงว่าเลยใส่แท้มาไม่ใช่กูโลยามะอะลูกกูเว้ยแลนจ้างบ่เว้ยกูแลนบ่กูชอบเด้กูซูเสียชื่ออ่ะสวยกูเยี้ยเสียชื่ออ่ะเยี้ยบดุบาเปล่าเปล่ากะยุไม่ใส่ไอ้โหลเปล่าได้หลูใส่แท้มาหมัดทาพี่แล้วสาดาแท้เยี้ยพี่เปล่าကြည့်တော့ပါစင်းကိုရှက်တက်လို့မရတယ်လို့လူသားတိုင်းမှာစွမ်းကိုစီရှိခွဲခြားခံဖိနှိပ်ခံဘဝတွေအတွက်การแรปของเธอเป็นมากกว่าความหลงไหลในวัฒนธรรมฮิปฮอปแต่ยังเป็นการเล่าเรื่องของตัวเองและแสดงจุดยืนว่าผู้หญิงสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเธออยากจะเป็นแม้อยู่ในสังคมที่ผู้ชายยังเป็นใหญ่ก็ตามกำแพงแข็งแกร่งที่เธอเจอก็ไม่ต่างอะไรกับวงร็อกอย่างไซด์เอฟเฟกต์นั่นคือการควบคุมสังคมของเผด็จการทหารอีกกำแพงของทีซินคือสังคมอนุรักษ์นิยมของเมียนมาที่ยังยึดถือว่าผู้หญิงต้องไว้ผมยาวสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองกิริยาและการแสดงออกต้องเรียบร้อยสำรวมผู้หญิงไม่ควรมีบุคลิกแต่งตัวหรือร้องเพลงแบบนี้เพลงของทีซีนพูดถึงสิทธิและพลังของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงควรมีสิทธิ์เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำตั้งแต่การแต่งตัวการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวั่นเกรงหนึ่งในเพลงของเธอมีชื่อว่าผู้หญิงแห่งเมียนมาพวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำตามคำสั่งพวกเรามีเลือดเนื้อมีวิญญาณเหมือนกับพวกคุณทุกคนเราจ้องมองไปข้างหน้าที่อนาคตของเราสตรีทั้งหลายจับมือกันไว้อย่ากลัวที่จะก้าวด้วยความมุ่งมั่นหยุดคิดว่าเราอ่อนแอกว่าผู้ชายกูกูไรแล้วไม่มาเดียวเพื่อเด้ဒီအမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီးတော်တော်များများအိမ်နွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံနေရတယ်နှိပ်ကွပ်ခံနေရတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုရေးကျင်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းကိုကအားကြရဲ admire ဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်း support လုပ်ချင်တယ်ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း support လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာမှာအမျိုးသမီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့လာမရှင်နဲ့ blah blah ချွတ်ရက်လေးပါလေးနဲ့ထုကဒီဟာတင်းစိုးကားလို့လွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးလား TCN ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักดนตรีหัวกบฏความโดดเด่นของเธอเข้าตาสื่อตะวันตกจนได้ปรากฏตัวอยู่ทางรายการเพลงดังของสหรัฐอย่าง MTVถึงแม้ต้องหลีกเลี่ยงการแรปเกี่ยวกับการเมืองแต่การพูดถึงสิทธิของผู้หญิงก็อาจบ่งบอกอะไรได้เพราะช่วงนั้นองซานซูจียังถูกจำกัดเรียนอยู่ในบ้านของตัวเองลึกๆแล้วในขณะนั้นพวกเธอทำเพลงและร้องเพลงก็เพื่อเสรีภาพขององซานซูจีด้วยเส้นทางของคนทำงานด้านดนตรีตะวันตกในเมียนมาไม่ต่างกันต้องแอบสร้างและเผยแพร่ผลงานอย่างหลบๆซ่อนๆจากสายตาทางการมีตลาดกลุ่มเล็กๆและไม่มีเงินทุนสนับสนุนมากมายตัวทีซินเองก็ต้องทำงานอื่นเพื่อหาเงินมาทำเพลงงานหลักของเธอคือการเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เธอกำลังจะออกอัลบั้มใหม่เวลาส่วนใหญ่ของเธอจึงอยู่ในห้องอัดเสียงเล็กๆพร้อมด้วยทีมงานในเชิงวัฒนธรรมแรปเป็นมากกว่าดนตรีมันเหมือนเป็นตัวแทนอารมณ์ขบถของคนกลุ่มหนึ่งและใช้แรปเป็นเครื่องมือในการแสดงออกดนตรีของทีซินก็ไม่ใช่เพื่อดนตรีแต่ยังแฝงฝังประเด็นทางการเมืองและสังคมไว้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประกาศตัวออกมารณรงค์ให้คนเลือกองซานซูจีในการเลือกตั้งโรฮิงญาเป็นเหมือนคำต้องห้ามในเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชาวพม่าซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดหลายๆคนปฏิเสธที่จะพูดหรือยอมรับว่าโรฮิงญาเป็นหนึ่งในหลายร้อยเผ่าพันธุ์ที่รวมกันอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ง่ายนักที่จะข้ามกำแพงไปพูดถึงเรื่องราวของโรฮิงญาที่ชาวพม่าจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นคนต่างชาติต่างศาสนา
แม้แต่ศิลปินที่สนใจเรื่องสิทธิความเท่าเทียมและประชาธิปไตยแต่ดาโก้คือข้อยกเว้นนักร้องเพลงร็อกคนดังใช้ชื่อเสียงทำในสิ่งที่หลายคนมองว่าอ่อนไหวมากที่สุดนั่นคือการเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องให้คนมองเรื่องโรฮิงญาแบบเห็นอกเห็นใจและเข้าใจมากขึ้นเขาร่วมงานกับองค์กรเอกชนต่างประเทศชื่อ Turning Table จัดเทศกาลดนตรีขึ้นที่รัฐยะไข่ดินแดนที่มีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ I mean I cannot fix I'm not sure if I can fix this whole problem of my country but at least I can change somebody's mind you know because like the experience that I had so it's all aboutLike you know, caring each other through music. ในช่วงเวลาของการเข็นฆ่าทำลายล้างเขาทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้คือนำพาดนตรีเข้าไปให้ทุกคนได้สัมผัสหนึ่งในกิจกรรมที่ดาโก้ทำคือการสอนดนตรีให้กับเด็กๆชาวโรฮิงญาดนตรีเคยช่วยชีวิตเขามาแล้วดาโก้หวังว่ามันจะช่วยเด็กๆพวกนี้ด้วย So one they were making music talking about musicIt make them feel good. Also, they were excited. You know, I mean, at first I could see like you know these boys and girls from different community. Of course, like they were not friends. So you know, they were like one day, you know, I don't want to talk. But then after like one or two days, the bond that music made was very fast. You know, it's like a social glue because I believe music is a fundamental social glue.ดาโก้และวงไซเอฟเฟกต์มีโอกาสขึ้นเล่นดนตรีสดตามสถานที่ต่างๆมากขึ้นภายหลังบรรยากาศทางการเมืองเริ่มคลี่คลายและเสรีภาพที่มีมากขึ้นในเมียนมาบรรยากาศภายในไนท์คลับแห่งนี้กำลังสนุกสนานได้ที่มีเพลงร็อกจังหวะหนักๆมันๆให้คนโยกตามถ้าเป็น10กว่าปีก่อนหน้าที่ไซเอฟเฟกต์เริ่มฟอร์มวงเราจะไม่มีวันได้เห็นภาพแบบนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศิลปินได้อิสระเต็มที่ในการทำงานภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดของทางการตั้งแต่เมื่อ7ปีก่อนดาโก้บอกว่าแม้จะสัมผัสได้ถึงเสรีภาพที่มีมากขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนักกับมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหาของรัฐบาลที่มีหน้าที่กั่นกรองเพลงทุกเพลงในอัลบั้มก่อนจะเผยแพร่ต่อสาธารณะเขาบอกว่าอาจต้องใช้เวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแต่ในขณะนี้แม้หลายอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกฎบางข้อผ่อนปรนลงแต่ก็ยังมีการตรวจสอบเนื้อหาที่แสนน่ารำคาญเหล่านี้อยู่ดี I mean that was part of the change I think in like these new bands and new musicians I mean not all of them but some of them started to talk about the real thing or reality happening in Myanmar and also like they became less shywith like expressing their thoughts and there are more and more musicians who spoke them who speaks their mind before it was like they would not say a thing they would just like smile and wave and hey I love you I don't know about these things at all you know I love everyone just it but now it was like some people started saying about no this is not right กระทรวงข้อมูลข่าวสารของเมียนมามีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาเพลงที่อาจจะกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งในอดีตจะห้ามเผยแพร่เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเรื่องเพศเช่นการจูบเป็นต้นเพลงของดาโก้เองก็เคยถูกสั่งตัดเนื้อหาบางส่วนมาแล้วหัวหน้าวงร็อกไซเอฟเฟกต์บอกว่าการตรวจสอบการกรองยังไม่มีมาตรฐานมากนักและคาดเดาไม่ได้บางทีอาจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคณะกรรมการหรือมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปพวกเขาทำได้เพียงภาวนาให้เพลงผ่านการพิจารณาขณะเดียวกันดาโก้ยืนยันว่าเพลงของพวกเขาไม่เคยมีนัยยะทางการเมืองแต่ต้องการสร้างความท้าทายและความแปลกใหม่ให้กับกลุ่มผู้ฟังเท่านั้นการก้าวข้ามขีดจำกัดเป็นสิ่งที่ดีและไม่ใช่เพียงข้อจำกัดของทางการเท่านั้นแต่ต้องก้าวข้ามความเชื่อของผู้คนให้ได้ด้วย
แม้จะยังไม่ค่อยมั่นใจนักในเสรีภาพทางดนตรีที่มีมากขึ้นแต่ดาโก้บอกว่าเขามีความสุขอย่างประหลาดที่ได้ก้าวมายืนในจุดนี้ I believe humanity will come back to art I think I mean it's not only the Myanmar's problem with this racism and all these issues or Islamophobia it's not only Myanmar I think it's a global issue right now and I mean like nothing lasts forever you know it's got to change by itself or by peopleSo, but I mean, my belief is you can't just sit back and relax and expect that there will be a change. You have to do something. So I believe in that way because music, it literally changed my life. And I believe the music will change some other people's life too. ดาโก้ในทีเชิ้ตสีดำเรียบๆกับบลูยีนพอดีตัวกำลังปรับเสียงกีตาร์และแอมพลิฟายเออร์ตัวโตเพื่อเล่นเพลงให้เราฟังแบบสดๆผมตัดสั้นเรียบร้อยเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาและบุคลิกเรียบง่ายแทบไม่มีภาพของนักร้องเพลงร็อกที่ติดตาคนทั่วไปอย่างแจ็คเก็ตหนังกางเกงรัดติ้วรองเท้าบูทหรือผมยาวรุงรังสิ่งสำคัญไม่ใช่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทรงผมหรือท่าทางการแสดงออกแต่คือดนตรีที่เขาเล่นอย่างไรก็ตาม1กุมภาพันธ์ปี2021คณะรัฐประหารที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ได้เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนจับกุมบรรดาผู้ประท้วงที่ออกมาต่อต้านด้วยความรุนแรงมีการปิดกั้นข่าวสารสื่อและโซเชียลมีเดียทำให้พวกเขาต้องสูญเสียเสรีภาพในการเล่นและฟังดนตรีที่ตนเองหลงไหลการทำรัฐประหารกำลังทำลายทุกสิ่งรวมถึงวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและการพัฒนาของประเทศด้วยผ่านมากว่า2ปีเสรีภาพในเมียนมายังคงดิ่งลงเหวแม้กระนั้นนักดนตรีหลายคนยังคงต่อสู้และใช้กระบอกเสียงของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศและนำเสรีภาพของพวกเขากลับคืนมา Everything's a mess.